สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปรายงานให้กับชินตานีเขาฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะAnything? เจออะไรบ้างเปล่าชัวร์โมรสเซเกียในพวกคิวเรียมันเต็มไปหมดเลยที่นั่นเรียกว่า KJ Art และนายรอดมาได้เป็นตัวเป็นๆอย่างนี้เนี่ยนะเยี่ยมเลยก็ต้องใช้เวลาทั้งวันเลยอ่ะชินานิซินเซ so งั้นจากคำกล่าวของโมรสเซอมอร์เนี่ยว่างในช่วงกลางคืนวันที่3นั่นก็จะเป็นการค้านสมมติฐานของอัยการว่าฮารุมะนั้นทำร้ายคุเมะจนกระทั่งถึงตายในเวลานั้นเจอของดีจริงๆด้วยนะแต่มูลเซ่เขาจะยอมเป็นพยานงั้นเหรอมันไม่ง่ายแน่เลยครับมันไม่มีทางแน่เลยถ้าที่มูลเซ่พูดมาเป็นความจริงแล้วแล้วก็ฉันก็มีบางอย่างที่จะแบ็กอัพเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนี่คือที่อมอร์3ชั่วโมงหลังจากที่ฮามูระลากตัวคุเมะไปเที่ยงคืนลองดูดีๆนะตรงขอบตรงสกรีนเนี่ยนายไม่เห็นว่าไม่มีใครเข้าไปข้างในฉันก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเรื่องมันตรงกันแล้วล่ะก็โมโรเซ่และพวกของเขานั้นเข้าไปในโอมอร์และเพื่อที่จะช่วยคูเมลมาแต่ว่าพวกเขาก็คว้าน้ำเหลวงั้นพวกเขาเห็นกล้องวงจรปิดก็เลยเข้าไปทางประตูหลังแทนฟังดูเหมือนกับว่าเราต้องไปคุยกับตันฮามูระหน่อยมันมีเรื่องมากมายที่ต้องไปถามเห็นด้วยเดี๋ยวฉันจัดการเตรียมไปเยี่ยมก่อนแล้วกันโทรหาผมแล้วกันนะมาเรียบร้อยแล้วยากามิซังคุณคุยมาฟูยุยังใช่ทำไมถึงถามอ่ะเธอดูมีความสุขดีนี่มันก็นานมาแล้วนะที่เธอไม่ได้เห็นหน้านายโอ้ดีเลยแต่เธอก็ดูเศร้าๆด้วยเหมือนกันนะทำไมล่ะฉันก็สงสัยเหมือนกันเราไว้เจอกันนะโอ้ยแม่งเป็นแม่สื่อให้แบบเป็นแม่สื่อให้พอดีผมสงสัยนะแม่งมีห้องเล็กๆตรงนี้ด้วยคุยกับใครไม่ได้เลยนะไม่มีปุ่มให้คุยนะโอเคถ้าเดิมจะแปลกๆนิดนึงนะสไตล์ Open World นะมันก็คล้ายๆกับไอ้ GTA เดินชนนู่นชนนี่สะดุดตลอดเนี่ยโอเคนะเราจะต้องคอยชินทานีเขาโทรหาอีกทีนึงผมมีไอเดียนะว่านี่เดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่านะขับเซก้านะฮะตรงเทเตอร์สแควร์นะน่าจะมีอะไรเด็ดๆให้เราได้ทำกันฆ่าเวลานะคือระหว่างนี้เราต้องรอชินทานีเขาโทรมานะฮะนี่ขับอยู่เมียพาวเวอร์ขอต้อนรับสู่ขับเซก้าค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมครับวันนี้โอ้ยอันนี้มันอะไรเนี่ยแคชเชียร์ไพรส์เอาล่ะขอบคุณที่รอนะคะไอ้นี่ใช่ไหม UFO Catcher เดี๋ยวขอดูข้างบนก่อนนะว่ามีอะไรด้วยหรือเปล่ามันจะไม่มีอะไรนะฮะมันมีแบบเกมหลายเกมกันนะแต่เดี๋ยวเราไปเล่นเกมข้างล่างก่อนดีกว่านะนี่แหละแคชเชอร์ไพของเรา UFO ไม่ได้ถ้าได้มาไม่รู้ไปทำอะไรเอาไปให้ผู้หญิงอะ
เคนะฮะพอละบาดเจ็บนะฮะบาดเจ็บเสียเงินไปเลยนะมาดูนี้ดีกว่านะนี่ดูน่าสนใจมากนี่500เยนเลยนะฮะต่อรอบนี่นะเลเยอร์มันก็จะทำดูงงๆนิดนึงรีโหลดอยู่ตรงปุ่มยิงไอ้ปุ่มยิงอยู่ตรงปุ่มสี่เหลี่ยมมันไม่ใช่รีโหลดนะฮะเดี๋ยวลองกดดูก่อนสี่เหลี่ยมเป็นปุ่มยิงนะเอาละเวลาแค่เพียงไม่นานไวรัสก็ปกคลุมทั่วทั้งคาโมรุโจเพื่อที่หยุดยั้งหายนะนี้รัฐบาลจะมีคำสั่งให้ทิ้งระเบิดทางอากาศเพื่อที่หยุดยั้งการแพร่กระจายของอันเดสและไวรัสแต่ว่ามันก็ยังพอมีผู้รอดตายหลงเหลืออยู่ในคาโมรุโจแต่มีเวลาไม่มากนะก่อนที่บอมจะทิ้งระเบิดคุณจะสามารถรอดออกจากคาโมรุโจอย่างมีชีวิตรอดได้หรือไม่หรือว่าตายท่ามกลางพวกเขาเอานะฮะได้เวลาแล้วเหมือนกับไอ้นี่เลยว่ะไอ้เกปืนโอ้โหแล้วกูกดยิงไปรีโหลดอีกเฮ้ยพวกซอมบี้นะฮะผมพอดีผมจะดูเลเยอร์พอกดปุ๊บแล้วมันกลายเป็นสต็อปนะฮะอ๋อทิ้งระเบิดทีมันก็จะตายเป็นแถบนี้นะฮะโอเคมันมีปุ่มสามเหลี่ยมทิ้งระเบิดได้นะนี่เฮ้ยเจ๋งโว้ยเหมือนกับเป็นอีกเกมนึงอยู่ในเกมนี้เลยอ่ะแต่ว่ามันเป็นคาโมรุโจนะเว้ยแบ็คกราวด์สถานที่มันเป็นคาโมรุโจเฮ้ยใจเย็นโอ้โหโดนคนต้องทิ้งระเบิดเลยนะอย่างนี้ยังมีตัวใหญ่ด้วยโอเคกดปุ่มสตาร์ทไอคือไม่ได้กดปุ่มตรงกลางนะนี่กดปุ่มตรงนี้นะออปชันเนี่ยเป็นการดูเลเยอร์มันนะฮะโอเคมีอะไรไม่มากนะฮะมีรีโหลดแล้วก็มียิงแล้วก็มีปาระเบิดนะฮะแล้วก็ควบคุมเฮ้ยต้องสั่นก็ควบคุมอาจจะลำบากหน่อยนะฮะไอตัวสูตรยิงมันนะฮะเอาละคำเตือนดูท่าทางมันน่าจะเก่งนะปัดระเบิดให้มันก่อนเลยกระสุนแล้วยิงเอามีวงด้วยนะฮะเป็นการยิงสกัดมันก่อนเอาแล้วนะฮะนานแล้วนะฮะตัวนี้มันเหมือนกับเรียนแบบตัวลิกเกอร์นะฮะมาด่าน2ผมไม่แน่ใจว่าไอ้บอมมันจะมีเหลือให้เราป่ะนะไม่มีเหลือนะแสดงว่าแบบแล้วเลือดก็ไม่เพิ่มด้วยนะฮะแสดงว่าแบบมันเก็บแบบไปเรื่อยๆเลยนะฮะเอาแล้วนะฮะเฮ้ยวิ่งมาเร็วอยู่ดีๆแม่ก็วิ่งมาเร็วโดนกันเลยแล้ว2ฮะเอาละนะฮะเอ๊ะคิดถึงตอนเล่นเกมตู้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะฮะอาจจะพอมีบ้างนะฮะบางที่เนี้ยแต่เริ่มน้อยลงแล้วแต่เมื่อก่อนมีเยอะเลยนะฮะชักปืนยิงอย่างนี้กราฟิกมันจะไม่ใช่อย่างนี้กราฟิกมันจะกากอันนี้ยุคเก็บตู้กราฟิกมันจะห่วยอันนี้นะฮะเฮ้ยใช้ได้นะแม่งก็สนุกเป็นมินิเกมที่สนุกเลยนะฮะยิงเข้าหัวก่อนหัวแตกไอตัวบินนี่แม่งยิงยากหน่อยนะแล้วโอ้โหแล้วจอยก็แบบคุมยากด้วยนะโอเคได้เฮ้ย
โอ้แบบไอ้ตัวแบบเมื่อกี้นี้แต่มีขนเว้ยตอนนี้เราไม่มีระเบิดแล้วด้วยนะฮะเอาแล้วนะฮะเลือดแม่งเยอะเว้ยไม่ยอมตายเว้ยมันอึดกับไอ้ตัวแรกนะระเบิดไม่มีไม่งั้นก็ตกใจปาระเบิดใส่ไปก่อนแล้วนะฮะไม่มีระเบิดนะฮะด่าน2เราก็เคลียร์แล้วนะฮะด่าน3ผมมาเป็นสายเลยตัวแตกตัวแตกตัวพวกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่มันเคลื่อนที่ช้านะบินได้บินได้บินได้เฮ้ยโอ้โหแม่งมีแบบเฮ้ยแม่งวิ่งมาได้กลายเป็นว่าไอ้ตัวนี้แม่งกระจอกไปเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นที่ช้าตัวอ้วนเนี่ยเฮ้ยเสียงนี้มันเฮ้ยโอ้โหมีนี่ดีเจอยู่ข้างหลังกันสองตัวเลยนะเฮ้ยลงจะสนอยู่มีทั้งโต๊ะอ้วนทั้งดีเจนะฮะแมลงด้วยแมลงเอาคำเตือนคำเตือนโหดูท่าทางมันจะเก่งว่ะระเบิดเราไม่มีแล้วด้วยนะทำไมเราไปนอนชักต้องซ้ำต้องซ้ำต้องซ้ำนะมันนะยิงไม่ได้เหลือแค่เหลือใจแค่เม็ดเดียวแล้วทันไหมทันเว้ยชนะนะโอเคโอ้โหตอนนี้เหลือเลือดแค่หลอดเดียวแล้วนะฮะแต่ว่าเราเล่นเราก็เก่งขึ้นด้วยนะฮะจาก D4 แล้วก็เป็น B นะฮะโอ้จะด่าน4น่าจะยากขึ้นแล้วนะฮะไม่ง่ายแน่เลยนะฮะอย่างนี้มีแมลง2ตัวเราจะรอดจากคอมรุโจได้หรือเปล่านะมีทั้งยากุซ่ามีทั้งกุยอนาพานแถมยังมีซอมบี้อีกนะไอ้โอ้ข้างล่างมาจบเลยโดนถีบทีหลกดอนไม่รอดนะคุณตายหาแล้วนี่นะมีคะแนนด้วย44878นะฮะแล้วมันไม่ให้คอนทินิวไงมันต้องซ้ำนะฮะของอย่างนี้ด่านที่สี่โอ้โหโดนตบไปดิต้องเคลียร์ก่อนนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าระเบิดเนี่ยมันหายากนะมันแต่ปืนเนี่ยกระสุนปืนมันไม่มีจำกัดนะฮะแต่ว่าจังหวะรีโหลดเนี่ยถ้าแบบยิงจนหมดแม็กแล้วปล่อยมันออโต้รีโหลดมันจะนานนะเราต้องไม่ให้เมนเทนไม่ให้มันหมดแม็กนะฮะเอาละต้องซ้ำตรงหัวโอ้เป็นมินิเกมที่สนุกนะเป็นเหมือนจะเป็นอีกเกมนึงไปเลยเนี้ยแต่อยากให้แบบว่า
อย่างว่านะจริงๆเกมมันเกมแนวนี้มันดีไซน์มาใช้กับปืนจะดีกว่านะเวลาไปเล่นผมว่าแบบที่มันยังเป็นเกมตู้อย่างเนี้ยมันก็ยังสนุกอยู่นะยังมีเสน่ห์นะถึงแม้กราฟิกจะแบบไม่สุดก็ตามแบบเนี้ยเอาเว้ยไอตัวนี้แบบพายขาวเว้ยไหนสต็อกเกอร์ไหนสต็อกเกอร์ไหนสต็อกเกอร์นะดีนะหลายดีนะยอมยังโอ้ยยังไม่ตายอีกเอ้ยโอ้โหโดนตบไปทีเอ้ยเอาละจับเบ่งจับมาเบ่งเฮ้ยตรงนี้มีระเบิดเพิ่มด้วยเฮ้ยใจเย็นโอ้โดนไปตุ้มหนึ่งเลยอะโหลดนานด้วยมาอีกแล้วไอ้ตัวเดิมไหนนะเล็งดีๆไอ้ยะโดนไปดึกตุ้มชนะแล้วนะฮะฐานที่4แต่ว่าระเบิดเราเก็บไปเยอะนะจริงๆครับผมน่าจะใช้จังหวะใช้ลบหาจังหวะใช้ระเบิดบ้างนะจะช่วยลดไม่ให้เลือดเราลดอย่างนั้นนะฮะโอ้แล้วเลือดเราเหลือแค่หนึ่งนะยังไงแม่ก็ตายอยู่แล้วดูทรงแล้วด่านสุดท้ายด้วยมั้งรู้สึกด่าน5นะฮะมันจะมีอยู่5ด่านยากแบบนี้ลุกนิกเป็นจังหวะเลยอย่าเข้ามาอย่าโอ้ยโอ้โหมีซ้อนอาชิบหายรีโหลดจบกันนะจบกันตายอีกแล้วน้ามีสายเข้ามานะฮะเฮ้ยอมุระก็พร้อมมานะเดินทางมาที่สถานีตำรวจคามุรุโจแล้วกันได้แล้วพบกันนะครับโอเคฮะแต่ก่อนไปเราพูดไปอย่างนั้นเองแหละเราต้องเคลียร์เกมให้จบก่อนนะฮะงานเอาไว้ทีหลังมาครั้งนี้เราต้องชนะแน่นอนนะฮะจังหวะตอนโหลดกระสุนเนี่ยสำคัญนะผมว่าปาระเบิดไปเลยดีกว่านะดูแล้วมันเยอะลำบากอะยิงหัวตัวใหญ่มะตัวใหญ่มะซับไอ้ตัวนี้อืมวงเล็กเหลือเกินเกือบไปไอ้ตัวนี้มีระเบิดไปทันละชิบหายอุ้ยเกือบไปได้อยู่นะฮะคำเตือนกอริลล่ายักษ์กอริลล่าบาสทำอะไรในคอมรูโจอย่างนี้เป็นก้อนหินด้วยเอาแล้วนะฮะต้องยิงสกัดมันก่อนด้านขวาก็มานะฮะกำลังจะมาโฉบเรามารอบทิศเลยโอ้โหแดงเหือกเลยเอาระเบิดไปกินดีกว่านะเอาแล้วนะฮะแตกรั่วโอเคเอาอีกแล้วนะฮะข้างหลังหลายตัวเหลือเกินระเบิดไปกินด่านสุดท้ายแล้วระเบิดไปต้องอั้นแล้วนะฮะไอ้นี่น่าจะเป็นบอสใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่อย่างนี้ไอ้ชาโดนไปแม่งไม่ทันนะฮะเมื่อกี้น่าจะอั้นระเบิดนะฮะยังทันอยู่อ้าวชนะแล้วนะฮะชนะแล้วนะฮะยินดีด้วยค
คุณรอดแล้วชัปเตอร์พิเศษเอาเว้ยมีชัปเตอร์พิเศษด้วยรอดแล้วแต่มีชัปเตอร์พิเศษตัวอ้วน3ตัวไม่เรียบร้อยโอ้ยไอ้ตัวโหไอ้ตัวขี้โมโหเดอะฮักเฮ็ดไอ้ตัวนี้ใหญ่กว่ากอริลล่าอีกซุปเปอร์บอสโอ้ยยังทันอยู่เว้ยต้องโหลดให้ทันนะไม่งั้นโดนมันนะฮะยังทันอยู่นะฮะลัวเข้าไปณจุดนี้ณนาทีนี้ต้องลัวว่าเออยังได้อยู่คิดอยู่ว่าจะใช้บอมดีไหมถึงหัวเข้าไปนะชิบหายแล้วลืมดูโอ้ไม่ทันแน่เลยตุ้มไปโอ้สองหลอดเลยฮะผมว่านะเอาอีกแล้วนะจัดระเบิดดีกว่าอ้าวชนะแล้วนะฮะเกือบไปนะเมื่อกี้นี้เราโปรยระเบิดทันทีนะเปิดรูปสุดท้ายด้วยทั้งหมดเคลียร์แล้วนะฮะ Kamurocho of the Dead ถือว่าเป็นมินิเกมที่ใช้ได้เลยนะฮะข้างบนยังมีหลายเกมนะแล้วก็ร้านอื่นผมว่ามันก็เกมมันก็แตกต่างออกไปนะคือเหมือนซื้อเกมนี้มาแล้วแบบข้างในแม่งมีหลายเกมนะฮะนอกจากนี้ผมว่าเกมนี้ก็มีมินิเกมมีอะไรเยอะอยู่นะฮะถ้าใครแบบมีเวลาหน่อยก็แบบสำรวจโลกในเกมนี้ก็จะเห็นนะครับมันมีแบบมินูมินี่ซ่อนอยู่เยอะมากนะฮะผมว่าเขาตัดไซควีสออกไปเยอะเหมือนกันนะพอดีนะเรื่องไซควีสไม่เหมือนกับยากุซ่า6นะนั้นเยอะไปหน่อยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็บางอย่างก็ตัดออกไปเยอะนะพวกมินิเกมอะผมว่านะそれでは出発いたします。When the fuck am I? เมื่อไหร่ฉันจะได้ออกไปสักทีฮะทัก Don't ask me. อย่าถามผมเลย Shinchani Sensei เขาเป็นทนายของคุณจำได้ไหมผมมาแล้วสั่งผมมีอะไรบางอย่างจะให้คุณดู December 3rd. วันที่3ธันวาคมประมาณ 11:55 PM คนของโคเรที่ชื่อว่ามูรุเซเขามาที่อมอเพื่อช่วยคูเม่แต่ไม่ต้องการที่จะถูกเห็นโดยกล้องวงจรปิดเขาก็เลยเข้าไปทางด้านหลังและมูรุเซบอกว่ามันไม่มีแม้กระทั่งผีอยู่ข้างในตอนนั้นฉันไปที่ซาวน่าแล้วแล้วคุณทำอะไรคูเม่ฉันบอกนายแล้วไงฉันก็คว้างมันออกไปจากด้านหลังแล้วก่อนหน้านั้นนะฮะประมาณ10โมงคุณไล่ทุกคนออกไปแล้วจากนั้นคุณก็อยู่ลำพังกับคูเม่ผมมีพยานยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมคุณทำอย่างนั้นน่ะจะบอกว่าไงดีคูเม่มันทำให้ฉันนึกถึงเพื่อนเก่ามันอาจจะเป็นความคิดถึงใครจะไปรู้ล่ะตอนนั้นฉันก็เมาอยู่ไอ้นี่มันบอกปัดแต่โดยเร็วเลยมันดึงการ์ดกูดื่มเหล้ามากเกินไปมาใช้ so. ถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมคุณต้องไล่ทุกคนออกไปถ้าอย่างนั้นก็บอกนายแล้วไงฉันก็ดื่มมากไปใครจะไปรู้ล่ะฉันคิดอะไรแต่คุณดูเหมือนกับจำได้ทุกอย่างชัดเจนนะเหมือนกับตอนที่คุณออกจากคลับ
นายหมายความว่าอะไรเพื่อที่ยืนยันแก้ต่างว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็เรื่องนี้มีช่องว่างมีพิรุธเยอะโอ้ยแล้วคุณซ่อนอะไรบางอย่างกับพวกเราใช่ไหมไม่แน่นอนบางอย่างเช่นคนที่เป็นมือสังหารที่แท้จริงฉันบอกไงฉันไม่ได้ซ่อนอะไรทั้งนั้นออกไปซะแล้วพิสูจน์ว่าฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ฉันอยู่ที่ซาวน่าทั้งคืนยืนยันข้อนั้นซะฉันจะได้พ้นผมจำเป็นต้องมีแผนสำรองนะในกรณีที่ข้อพิสูจน์มันไม่ได้ผลแต่ผมช่วยคุณไม่ได้นะถ้าคุณซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้กับนักกฎหมายของคุณอย่างนี้คุณเป็นผู้ต้องหาที่กักตัวกลุ่มที่เป็นอริยะคุณควักลูกตาออกมาจากนั้นคว้างศพของเขาไปที่ตอกเขาจะขังคุณและคว้างกุญแจทิ้งถ้าคุณไม่สามารถจะชนะเรื่องนี้ได้คุณจะไม่ลองนึกดูซะหน่อยหรือว่ายากุซ่าทุกคนไม่รู้จักกลัวไอ้การที่โดนขังทั้งชีวิตเนี่ยกลัวก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่มันจะห่วยบรรลมมากเลยถ้าฉันต้องมานั่งขอร้องนายให้มาช่วยฉันอย่างนี้และใครล่ะที่คุณจะขอร้องมันไม่ใช่เรื่องของนายมันขึ้นอยู่เวลานะฮามูระผมจะค้นหาได้ว่าคุณปกปิดอะไรอยู่เฮ้ยากามิเฮ้ยยากามิโย่ดูเหมือนกันนายยุ่งนะไปคุยกับฮามูระมาไม่ได้เรื่องอะไรเท่าไหร่เลยจริงวะHe's keeping something from us. เขาซ่อนอะไรบางอย่างกับพวกเราไว้อาจจะเป็นมากกว่าเคสที่พวกเราคิดงั้นนายกำลังจะบอกว่าเราจะไปถึงทางตันกันเหรอไม่มากก็น้อยฉันต้องทำงานมากกว่านี้หน่อยถ้าพูดชัดๆก็คือฮามูระและก็คูเมะทำอะไรหลังจากที่ออกจากอโมมันไม่มีพยานเลยเราไม่มีเวลาที่จะมาหาทั้งเมืองซะด้วยเฮ้แล้วนายมีเงินเท่าไหร่นายต้องการเท่าไหร่ประมาณ 30,000 นะI've got this friend. ฉันมีเพื่อนเขาเป็นสายสืบประจำท้องถิ่นเขาบอกนายทุกอย่างได้เลยถ้าหากว่าได้ราคาดีทุกอย่างเลยเหรอทุกอย่างเลยไอ้นี่มีข้อมูลเยอะทนายต้องการจะคุณเรื่องที่มีแต่ตำรวจรู้เท่านั้นคนนี้แหละใช่เลยนายหมายความว่าเขาเป็นตำรวจสกปรกนั่นนะอดีตยากุซ่ากับตำรวจลับฟังดูมีประโยชน์นะเขาชื่ออายาเบะเขามักจะไปอยู่ที่เทนเดอร์อยู่บ่อยจริงหรือเปล่าสบายนะที่นายไม่เคยเจอเขาที่นั่นทั้งที่ทุกคนก็ไปพบเขาที่นั่นลองถามเพื่อนนายมัสดาดูดิโอเคเราต้องไปที่เทนเดอร์ใช่มั้ย You want to find an informant by the name of Ayabe ต้องการข้อมูลแล้วก็ต้องไปหาคนที่ชื่อ Ayabe Your buddy over at Tender should know more เขาไปอยู่ที่เทนเดอร์อยู่บ่อยๆโอเคนะเราต้องไปที่เทนเดอร์นะเดี๋ยวเช็คดูไอ้กล่องนี้มีใครเอาอะไรมาให้เราเพิ่มเผื่อฟุกนะเผื่อฟุกโอเคนะต้องมุ่งหน้าไปที่ Tender นะ Tender มีเวลาหน่อยไหมครับแน่นอนต้องการอะไรล่ะผมมาตามหาสายสืบชื่ออายาเบะรู้จักเขาไหมชัวแต่เขาไม่ได้มาสองสามวันแล้วนะทำไมผมมาผิดเวลาแน่เลยต้องกลับมาทีหลังอะชัวว่าไอ้ตำหมอนี้น่าจะมีคุณค่ากับเรามากแน่โอเคเดี๋ยวฉันบอกเขาให้รู้แล้วกันว่านายตามหาแล้วไม่มาดื่มสักแก้วสองแก้วหน่อยเหรอมาดื่มกับฉันก่อนก็ได้อะไรนี่แค่กระตุ้นนายหน่อยจำได้ไหมที่ฉันบอกว่าบางคนก็มีงานให้นายทำเออมันเป็นไงหรอกลายเป็นว่าเขาไม่มีงานให้นายนะโทษทีดูเหมือนว่าลูกค้าพยายามที่จะเอาคืนยากุซ่าที่เขามาต่อยเขาแล้วต้องการให้ผมทำอะไรกันเหรอก็ไม่ชัวร์นะแต่มันก็ไม่สำคัญแล้วนี่ทำไมเขาหาคนจัดการได้แล้วกันน่ะก็ไม่เชิงหรอกฟังดูเหมือนกับว่ายากุซ่าคนนั้นน่ะมันเข้าไปอยู่ในคุกแล้วในข้อหาฆ่าคนแล้วก็ควักลูกตามาฮะเดี๋ยวนะ
กัปตันฮามูระเซอร์ไพรส์ใช่ไหมผมจำได้ว่ามันมีโฮสต์คนหนึ่งเนี่ยโดนตบหน้านะตอนกลางคืนเลโกซ่านะใช่เดี๋ยวเมื่อเขาก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายแต่ว่ามันเกิดขึ้นประมาณช่วงเที่ยงคืนนะแล้วคุณบอกอะไรอื่นได้อีกไหมโทษทีนะฉันรู้แค่ตัวเนี่ยแหละนะคุณช่วยไปถามเขาโดยตรงดีกว่าถ้าอายากุซ่าที่ชกหน้าโฮสต์คนนั้นอยู่ที่ซาวน่ามันคือฮามูระล่ะนั่นอาจจะช่วยทำให้เราแก้ต่างให้เขาได้นะว่าเขาไปที่ซาวน่าโกเทนในช่วงเวลานั้นเราควรจะต้องไปถามโฮสต์คนนั้นหน่อยเขาเป็นใครล่ะครับเขาชื่อเซย่าเขาเป็นโฮสต์ที่ขับสตาร์ดัสที่ถนนเทนไคชินั่นแหละที่ฉันพอรู้นะนะเราจะมุ่งหน้าไปที่สตาร์ดัสนะสตาร์ดัสนี่ก็เป็นคลับที่เป็นกิจการของไอ้นี่นะนี่โหฝั่งตรงข้ามไปนี่เลยอ่ะกิจการของคุณโฮโจแล้วตอนมีช่วงหนึ่งโดนพวกเกาหลีแก๊งเกาหลียึดไปนะแล้วเอาไปเป็นที่แบบว่าบอมเลอร์แบบเป็นผู้ชายแบบประมาณเป็นพวกผู้ชายหากินอะไรอย่างนี้นะเฮ้ you have a sec สักครู่ได้ไหมครับต้องการอะไรล่ะ I'm looking for someone who works here มาตามหาคนที่ทำงานที่นี่ครับผมขอคุยเซย่าหน่อยได้ไหมครับเซย่าสั่งใช่ไหมช่วยไม่ได้นะไม่ใช่วันนี้เขาไม่ทำงานวันนี้หรอครับไม่เชิงเขาออกไปเดทกับลูกค้าเฮ้ยเอาอีกแล้วสินะ3วันติดกันเลยนะเขานี่มือขึ้นจริงๆเยี่ยมเลยพอจะรู้ไหมครับว่าเขากลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้สิเขาสงสัยว่าเขาไปไกลหรือเปล่าฉันก็รู้แค่ตรงนี้เอาล่ะขอบคุณนะครับตอนแรกก็เจ้าของอโมตอนนี้ก็ไอ้ตะหมอนี่เออแล้วนี่จะไปหามันจากไหนดีวะเนี่ยโยสุกุโมะเฮ้ยยากามิชิไงฉันมีเรื่องขอให้ช่วยหน่อยไหนช่วยหาให้หน่อยได้ไหมแล้วมีคีย์เวิร์ดอะไรล่ะLet's go with Stardust and ลองดูคำว่า Stardust แล้วก็ Seiya แล้วก็เฉพาะวันนี้นะรอแป๊บนึงนะได้ผลแล้วเว้ยได้ผลแล้วเว้ยเดี๋ยวส่งไปที่หน้าจอนายแล้วกันนะนี่แล้วมีคีย์เวิร์ดอะไรที่มันแคบลงกว่านี้หน่อยมะเดทเฮ้ยได้ผลเว้ยเยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวฉันไปเช็คด้วยตัวเองแล้วกันขอบคุณมากนะสุกุโมะหวังว่านายจะเจอหนุ่มหล่อโดยเร็วนะเว้ยโอเคเอาแล้วนะฮะเราจะต้องโอ้โหนี่มี3จุดนะก็คืออันนี้คือแบบว่าแบบเดทนะฮะเดทกับคือนัดเดทกับไอ้นี่นะฮะไอ้หนุ่มที่ชื่อเซย่านี่นะอ้าวอย่างนี้ถือกล้วยรอเลยอยู่ไหนเคาะดีกล้วยมันเป็นอาวุธขั้นเทพฮะผมเรียนรู้มาจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาใช้กล้วยแบบได้อย่างทรงพลังมากด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ผมไม่บอกนะเขาเป็นใครนะคึกเรียบร้อยทบจนกล้วยแตกนะนอนกันแอ่งแมงอยู่ที่พื้นนี้เป็นธรรมดานะฮะเราจะมาตามหาคนที่เขามานัดออกเดทกับเซย่านะซึ่งแน่นอนครับว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะฮะเพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้เซย่ามารับงานแบบชายๆด้วยหรือเปล่านะแบบว่าบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้เกี่ยงอะไรเนี้ยงานก็คืองานรับหมดเลยนี้นะฮะแล้วมันก็จะยิ่งทำให้เราหายากขึ้นนะถ้ามันแบบรับงานชายๆด้วยนะ
ในนี้ไม่มีนะคือมันจะมีวงอยู่แถวนี้นะครับมันอยู่ไหนวะอยู่ในตึกหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่านี่นี่นี่หวังว่าเซย่าคุงเขาจะมาโดยเร็วนะคุณหมายถึงเซย่าโฮสต์จากสตาร์ดัสเหรอครับคุณเป็นใครคุณมาจากคลับหรือเปล่าไม่ครับผมมาตามหาเซย่าผมจะมาถามว่าเขาอยู่ไหนแต่ดูเหมือนกับว่าคุณรู้พอๆผมเลยเฮ้มีนายกำลังพูดถึงเซย่าคุงของฉันเนี่ยนะฉันชัวร์ว่าเขาเนี่ยใช้เวลาในการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เขาจะต้องมาในไม่ช้าแน่อ่ะฮะแล้วคุณรอเขานานแค่ไหนเนี่ยฉันผมไม่ควรจะถามเลยขอโทษนะฮะดูเหมือนไอ้เซย่ามันอยู่ที่นี่เว้ยเราต้องไปหาที่อื่นผมแบบเซย่ามึงแบบว่ามึงนัดเขาไว้นัดลูกค้ามึงแล้วแบบให้เขารอล็อกเกอร์อย่างนี้เลยนะมึงดูท่าทางสาวคนนี้จะรอนานแล้วนะมันไม่แน่ใจว่านิวหงมีกลัวยักษ์ด้วยเซย่าเขาจะแบบเขาคิวจัดหรือไงนะเฮ้ยดังปิ๊งมีอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรครับผมเปิดก่อนเลยนะฮะลองใช้ท่าหัวร้อนสายฟ้าบ้างนะนกกระเรียนหัวร้อนนี่ถังขยะถังขยะก็เป็นอาวุธได้เอามันนอนไปแล้วนะเดี๋ยวตัวนึงมึงเบ่งอะไรปวดขี้ใช่ไหมเรียบร้อยนะเราต้องไปหาผู้หญิงที่ทำการโพสต์นะฮะขอโทษนะครับอะไรเลยคะผมมาตามหาโฮสต์ที่ชื่อเซย่าทำงานที่สตาร์ดัสเอ๊ะคุณรู้จักเซย่าคุงเหรอคะเขาปลอดภัยหรือเปล่าเรานัดเดทกันคืนนี้แต่เขาไม่โผล่มาฉันก็เลยกังวลผมได้ยินมาว่าเขานัดเดทแถวนี้ด้วยเหมือนกันแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นคุณด้วยขอโชคดีในครั้งหน้าละกันอะไรนะซีคุงเขาไปกับผู้หญิงคนอื่นเงี้ยเหรอก็ฟังดูเหมือนอย่างนั้นนะครับแต่อย่าลำบากใจเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวเขาคงกลับมาโอ้ขอบคุณนะคะดีใจที่เขาปลอดภัยฉันกลัวเขามีอุบัติเหตุถ้าเขามีความสุขในวันนี้แล้วก็ฉันก็มีความสุขด้วยเหมือนกันดูเหมือนเซย่ามันจะไม่อยู่แถวนี้นะต้องหาที่อื่นนี่คือแบบมึงมันให้หลอกมึงมาล็อกเกอร์มึงยังกระดิกกระดากแบบรู้สึกดีแบบมีความสุขอะไรของมึงเนี่ยไอ้นี่แบบมึงมีของดีอะไรวะหรือว่าผมว่าแม่งเจียวแม่งหวานแน่เลยนะฮะผู้หญิงติดใจแม่งอะไรกันนักด่าก็ไม่รู้นะฮะคือมันต้องเป็นคนเจียวหวานมากแน่เลยนะผมดูนะฮะอ้าวโอ้โหแม่งไอ้พวกนี้ตลอดทางเลยนะฮะตลอดทางเลยไอ้ตอนนี้มันฝืนไว้มันฝืนเราเว้ยต้องใช้ท่าหัวร้อนพยักคาหัวร้อนนะฮะได้แค่แป๊บเดียวแม่งเมื่อกี้เรามีใช้ไปแล้วไงใช้กับนกกระเรียนหัวร้อนนะฮะมันเลยหลอดเลยเหลือแค่นิดเดียวนะฮะเอาละตอนนี้ใช่ไหมตามล่าหาหนุ่มเจ้าหวานนะฮะแถวนี้ลานเบียร์นั่งอยู่ตรงไหนเปล่าอ๋อนี่ขอโทษนะครับ What? อะไรคะผมมาตามหาโฮสต์ที่ชื่อเซย่าทำงานที่ Stardust ฮะคุณต้องการอะไรจากเซย่าผมอยากจะถามอะไรบางอย่างหน่อยครับผมได้ยินว่าเขาจะมาเดทแถวนี้นายบอกว่าเดทเนี่ยเหรอเขาหลอกฉันน่ะรู้ไหมคุณรู้ไหมไม่เป็นไรผมว่าสบายครับมันไม่สบายนะมันเกิดอะไรขึ้นดูจากเวลาแล้วผมต้องไปแล้วนะครับดูไงไอเซย่ามาอยู่ที่นี่นะเราต้องไปหาที่อื่นอีกแม่งเอ้ยคว้าน้ำเหลวเฮ้ยยากิบิชินายตามล่าโฮสต์ที่นายตามหาได้ยังไม่เลยวะ
ไม่ได้ผลเลยลองดูอีกไหมล่ะไม่สบายนะฉันลองหาทางอื่นดูแต่ฉันหน่อยเลยยากามิชิฉันว่าอันนี้น่าจะดีกว่าตอนแรกนะฉันว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรไปมากนักหรอกแต่ชัวร์ลองดูหน่อยก็ได้นี่เราใช้คีย์เวิร์ดแบบเดียวกับอันแรกนะเจอแล้วไงเห็นมะโซเชียลมีเดียมันเปลี่ยนทุกๆวินาทีอันนี้โพสต์เมื่อนาทีที่ผ่านมานี่เองน่าจะช่วยได้นะเอาล่ะลองเช็คดูขอบใจมากนะสุกุโมะไม่มีปัญหาสุกุโมะแม่งเจ๋งเว้ยปะมันจะโพสต์อะไรนักหนามันหมายถึง Facebook ป่ะวะมันใช้ Facebook หรือมันเป็น Twitter ไม่แน่ใจอันนี้มันแน่ในเกมมันสมมุติเป็นอะไรแต่ว่าแอปธรรมดาอย่างอื่นก็ไม่น่าจะฮิตแบบใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างนี้นะผมว่าผมชอบบรรยากาศนะบอกว่ามันดูสมจริงดีแต่ว่าของจริงคนน่าจะเยอะกว่านี้นะน่าจะเยอะกว่านี้แต่เนี่ยแบบว่ามันเป็นที่แบบผมยังไม่เคยไปนะไอ้คามูโจเนี่ยมันท่าทางน่าจะมีแบบอบายมุขเยอะนะนี่คือในเกมมันทำให้เราแบบจินตนาการว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งของจริงมันอาจจะเป็นอย่างนี้จริงก็ได้นะแต่มันคงไม่มีไอ้แก๊งอะไรอย่างนี้นะผมว่ามันจะเถื่อนไปหน่อยเพราะมีทุกหัวมุมเลยมาเปลี่ยนเป็นนกกระเรียนดีกว่านะฮะท่ากระโดดเตะสวยมากไอ้ท่ากระโดดเตะนี่คือเราต้องมาซื้ออัพนะฮะซื้ออัพอัพท่าเอานะใช้ SP ในการอัพนะฮะอันนี้มันเป็นระบบแบบว่าเป็นระบบไอประสบการณ์ SP ก็คืออันเดียวเลยแต่ก่อนหน้ามันจะมีแบบมันจะมีเป็นสีๆนะเราก็ต้องดูว่าในแต่ละอันเนี่ยเวลาอัพเกรดต้องการสีอะไรบ้างเนี่ยแต่อันนี้คือมันใช้ได้ SP อย่างเดียวเลยมันเขาพยายามจะทำให้ระบบมันง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้คนเล่นแบบคนเล่นหน้าใหม่เข้าได้ง่ายด้วยอะไรอย่างเนี้ยนะฮะแต่บางอย่างมันก็ดีกว่านะผมว่าของเก่าอ่ะเฮ้เซียใช่ไหมจาก Stardust ฮะ Sorry to butt in ขอโทษนะที่มาขัดจังหวะพอจะมีเวลาหน่อยไหมครับผมต้องขอโทษด้วยนะไมจังผมไปไม่นานหรอกเฮ้โอเคหรือเปล่าไม่ต้องกังวลหรอกสบายนะMind stepping outside? คุยกันข้างนอกหน่อยไหมอยากกินมิซัง Wait. Hey. You know who I am? คุณรู้ว่าผมเป็นใคร I do. ใช่ผมรู้ The owner over at เจ้าของเทนเดอร์เขาบอกผมเกี่ยวกับคุณ Thought I'd ask you to do me a favor. ผมก็มีคิดว่าจะให้คุณช่วย You want to get back at a Yakuza? อยากจะเอาคืนยากุซ่าที่มันทำร้ายนายใช่ไหมใช่เขาบอกว่าคุณน่าจะช่วยอะไรได้บ้างอดีตทนายที่รู้สึกอับยศผู้ซึ่งไม่กลัวจะให้มือตัวเองนั้นเปื้อนสกปรกฟังดูเหมือนกับว่ารู้จักกันดีในคามูโจนั่นคือคนเขาพูดเกี่ยวตัวฉันไงนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นแค่ข่าวลือเพียงแต่ว่าผมได้ยินมาว่าคุณทำทุกอย่างเพื่อลูกค้าแม้แต่ช่วยฆาตกรให้พ้นจากคดีได้ใช่ไหมโอ้ผมพูดอะไรผิดไปหรือไง No, it's all right. ไม่ Anyway, ก็ Captain Hamura hit you. กัปตันฮามูระนี่เขาต่อยนายกันน่ะใช่เมื่อไหร่คืนวันที่3ธันวาวันที่มีการฆาตกรรมคุณชัวร์หรือเปล่าใช่ Funny enough, I've been hired to look into Hamura's case. ผมถูกจ้างให้ดูแลเคสของฮามูระแต่เรื่องของคุณนี่เป็นหลักฐานที่สำคัญเลยถ้างั้นผมก็ไม่ชัวร์นะว่าผมอยากจะเป็นคนที่จะช่วยเขาออกมาได้ผมรู้คุณกับเขาเนี่ยมีประวัติต่อกันอย่างนั้นแต่ผมอยากคุณช่วยผมจะไปปฏิเสธคนที่มีชื่อเสียงอย่างคุณได้ไงได้ yes ทีนี้เราก็สามารถยืนยันหลักฐานให้กับฮามูระได้แล้วตอนไหนที่คุณมาเจอฮามูระกันนะผมว่าประมาณเที่ยงคืนนะด้านหน้าคิวชูนัมเบอร์วันสตาร์ไม่ใช่ที่ที่คนพลุกพล่านเท่าไหร่หรอกคิวชูนัมเบอร์วันสตาร์นั่นไม่ใช่อยู่ใกล้ๆกับโซนาโกเทนเนี่ยนะใช่รอให้ผมฟังต่อได้ไหมทำไมเขาต้องทำร้ายคุณอย่างนั้นนะ
ผมก็อยากจะรู้นะแต่เจ้านั่นน่ะมันดูเมามากผมแค่เดินไปตามถนนแล้วเขาก็พุ่งมาหาผมทำร้ายผมเหมือนกับว่าบ่นพึมพำเกี่ยวตัวเองอะไรบางอย่างดูน่ากลัวเลยเหมือนกันผมพยายามที่จะหลบกันแล้วแต่เขาก็ยังพุ่งมาหาผมอยู่ดีแล้วเขาต่อยนายกี่ทีทีเดียวเองแต่ทำให้เกิดรอยช้ำน่าเกลียดทำให้ตัวอุดฟันผมหลุดไปซี่ด้วยอุดฟันยังหนอแล้วไปหาหมอฟันหรือเปล่าใช่วันถัดไปถ้าอย่างนั้นก็น่าจะมีเรคคอร์ดอยู่อันนี้ใช้เป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีงั้นคุณก็ได้แล้วสินะแล้วต่อนะฮามูระเขาทำอะไรหลังจากที่ต่อยนายแล้วเขาก็มุ่งไปที่เซลนาโกเทนที่ที่คุณพูดถึงนะเราพูดอีกครั้งนะเขาต่อยคุณประมาณ12นาฬิกาแล้วก็มุ่งหน้าที่โซนาโกเทนใช่ตาแก่ที่โซนาโกเทนก็บอกว่าไม่มีใครออกไปจากที่นั่นจนกระทั่งถึงเช้าตราบเท่าที่เรายืนยันได้ว่าฮัมร้าอยู่ที่นี่เราก็จะสามารถแก้ต่างให้เขาได้โอ้ยตำรวจก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันนะคล้ายๆกันเลยฉันขอให้นายไปเป็นพยานในศาลได้ไหมไม่มีปัญหามันจะดีมากที่ให้คนมีชื่อเสียงอย่างยากุมิซังเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณฉันและบางทีมาสุดาเนี่ยก็น่าจะให้เงินสักเล็กน้อยด้วยชัวร์เดี๋ยวผมถามให้เฮ้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนายเห็นกล้องวงจรปิดแถวๆตอนที่นายเจอกับฮามูระหรือเปล่ามันเป็นหลักฐานได้เลยนะบอกงั้นไม่ได้นะก็ไม่ได้ดูของอะไรอย่างนั้นซะด้วยได้ขอบคุณนะยังไงก็ตามเราเจอกันนะแน่นอนเจอกันนะงั้นทุกอย่างก็จบลงที่หน้าคิวชู No. 1 Star นี่เป็นเบาะแสที่ดีที่สุดณตอนนี้เลยหวังว่าพวกเขาจะมีกล้องวงจรปิดแถวนั้นนะนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปนะฮะไปพบเซย่าเรียบร้อยแล้วนะมันเด้งมีเซย่าคือมิชชั่นเคลียร์แล้วนะฮะนี่คือเป้าหมายที่เราจะไปนะไปที่คิวชู No. 1 Star นะ Security Camera Hello Hello Yo ฉันเองนะพบอายาเบ้เปล่าไม่แต่ฉันพบบางคนที่ไปจ้าเข้าให้กับฮามูระแล้วเขาดีหรือเปล่าการแก้ต่างให้เขาเนี่ยอาจจะยากเกินกว่าที่เราคิดล้อเล่นหรือเปล่าประมาณเช้าคืนในวันที่มีคดีฆาตกรรมเนี่ยเซย่าเขาโดนต่อยโดยฮามูระแล้วเขาก็เห็นเขาไปที่ซาวน่าตรงนั้นก็คือคิวชู No. 1 Star มันน่าจะมีกล้องวงจรปิดอะไรบางอย่างแต่ฉันจะมุ่งหน้าไปเช็คที่นั่นเดี๋ยวก่อนอันนั้นใกล้ๆ KJR หรือเปล่าพวกคิวเรียมันไม่แฮปปี้ที่เจอนายแน่แต่ฉันกลัวที่จะต้องถูกพบแล้วก็ฉันคงออกจากออฟฟิศไม่ได้ก็ได้แล้วเจอกันนะมีไนท์แมนนินจาสุดนะมันคือมันจะมีแบบตัวอักษรอะไรขึ้นเด้งๆขึ้นมาเนี่ยนะนี่สถานที่แถวนี้นี่ไงนี่ไงกล้องวงจรปิดหวังว่าจะมีรูปฮามูระอยู่ในนั้นนะเฮ้ยมึงกูรู้จักมึงไอ้กวกมูราเซ่ช่างบังเอิญจริงๆนะเคลียร์ตารางงานของมึงซะพอกูจะใช้เวลากับมึงเด็กๆพาไอ้กวกนี้กลับไปยังออฟฟิศแล้วฉันไม่มีเวลากับเรื่องนี้จริงๆนะโยทักคันตุซังเฮ้ยนายจ๊ะมาเจ๋งเว้ยพวกเฮ้ยจะช่วยหรือเปล่าเนี่ยชัวร์ตากูเลยนะเดี๋ยวพวกมึงทั้งสองต้องเจอดีแน่
มีดาบด้วยอากิระมูระเซมาเตะแม่งเลยนะก่อนอื่นดาบเลยจะมาสู้กับเพลงหมัดเราใช่ไหมเช็ดเอาใหญ่เลยอะไม่ขึ้นด้วยผมว่านะต้องเคลียร์ลูกกระจอกก่อนนะแต่ไอตัวใหญ่แม่งก็ฟันแรงเหลือเกินผมว่าโมโหนะต้องใช้พลังหัวร้อนสวยงามนะฮะถ้านกกระเรียนนี่จะตีวงกว้างได้ดีกว่าท่าพยัคฆ์นะฮะแล้วไม่ใครโตเลือดมันน้อยยังวะแต่มันล้มแล้วต้องซ้ำฮะคนล้มมันต้องซ้ำฮะอีกนิดนึงหมดแล้วนะฮะลูกกระจอกมันตอนนี้เหลือแต่ตัวลูกพี่นะมูลเซ่เฮ้ยโอ้มีค้อนด้วยว่ะเปลี่ยนเป็นพยัคฆ์นะฮะเพราะว่าศัตรูตัวเดียวนะฮะน่าจะเวิร์กกว่าการจะได้แตกด้วยอ้าวดูเพลินไม่ได้เลยนะดูเพลินไม่ได้มาให้กดตลอดเพิ่งใจเย็นไอเราก็จะอยากจะหยิบค้อนมาทุบมันซะหน่อยแต่นี่มันวอนอย่างนี้จริงๆแม่งถ้าโดนขนาดนี้นี่ถึงกับพิการเลยนะเว้ยอยู่ใกล้ๆค้อนอ้าวแล้วมึงมีของเล่นแล้วโหแรงเว้ยแรงเว้ยเละอย่างนี้ค้อนพังเลยแต่คนยังไม่พังนะฮะร่างกายแม่งแข็งร่างกายแม่งแข็งแกร่งมากการที่มันจะใช้ดาบคิดจะสู้หมัดได้นะคิดผิดแล้วโอ้โหทานอนชักตัวแข็งเลยคือถ้าชักวันนี้มันถ้าสลบมันเหมือนตายมานานมากเดี๋ยวโปรดบอกฉันทีว่านายพบอะไรบางอย่างใช่ไหมจำว่าฉันเจอนะเนี่ยไอ้กล้องเนี่ยWe're in the clear if the thing puts on. ก็เคลียร์แล้วว่าฮามูระเนี่ยอยู่ที่นี่เมื่อตอนเที่ยงคืนและทำไมไม่อ่ะ Let's try and stay optimistic. พยายามมองโลกในแง่บวกดีกว่า Well, camera. ก็ได้ไอ้กล้อง You got good news for us or what? ไหนมีข่าวดีกับพวกเราใช่มั้ย วิดีโอนี้จะโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการจะรู้ลูกค้าของผมฮามูระซังเขาเมาแล้วพุ่งตรงไปทำร้ายคนที่ผ่านมาแถวนั้นในคืนที่เกิดคดีฆาตกรรมหลังจากนั้นเขาก็มองเห็นว่าฮามูระซังนั้นเดินเข้าไปยังโซนาโกเทนศาลประจำจังหวัดโตเกียวไม่มีใครออกจากอาคารนั้นจนกระทั่งรถไฟเริ่มให้บริการในช่วงเช้านั่นหมายความว่าจำเลยนั้นอยู่ในนั้นเป็นหลายชั่วโมงสำหรับข้อพิสูจน์นี้วิดีโอจะเป็นเครื่องยืนยันว่าฮามูระซังนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และในท้ายที่สุดผมมีคำถามกับท่านอัยการไม่ทราบว่าท่านพอจะรู้จักวิดีโอนี้
ก่อนที่จะส่งขึ้นศาลหรือไม่ผมขอยืนยันให้กับท่านทราบว่าพวกเราได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากซาวน่าเราไม่เห็นจำเลยอยู่ที่นั่นเลยใต้เท้าดังที่ผมเคยได้กล่าวไปนั่นหมายความว่าคุณไม่เคยไปที่สถานที่นั้นเลยใช่ไหมด้วยตัวเองถูกต้องไหมครับเพื่อนร่วมงานของผมเป็นคนจัดการเกี่ยวเรื่องนั้นนอกจากนั้นวิดีโอของจำเลยนั้นมันเบลอมากที่จะระบุตัวอย่างชัดเจนมันไม่ทางที่จะบอกได้หรอกว่าคนในกล้องวงจรปิดนั้นเป็นจำเลยหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาขอบคุณมากครับในกรณีนี้ผมอยากจะขอเบิกพยานคนหนึ่งเซียสังคุณจะยืนยันได้ไหมว่าคนในวิดีโอนั้นเป็นคุณมีคนที่ทำร้ายคุณในคืนนั้นถูกต้องไหมครับเป็นผมเองงั้นบอกพวกเราทีคนที่ทำร้ายคุณเขาอยู่ที่นี่ในห้องนี้หรือเปล่าพยานเกิดอะไรขึ้นเหรอผมอาจจะพลาดไปผมคือคนที่ถูกทำร้ายในวิดีโอแต่คนที่อีกคนหนึ่งนั้นผมบอกไม่ได้ขอโทษนะครับใต้เท้าผมขอพักก่อนถ้าจะไม่ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นในนั้นน่ะผมทำไม่ได้ผมขอโทษแต่ทำไมอ่ะนายก็คุยกันแล้วนี่ตอนเช้าเนี่ยผมได้รับสายก่อนหน้านี้ Go on ว่าไป It said it was from my sister มันบอกมันอยู่ข้างๆน้องของผมเป็นคนแปลงหน้าในสายเขาบอกเขาชื่อมูราเซเขาบอกเขารู้จักคุณด้วยยากุมิซังมูราเซแต่เขาห้ามไม่ให้นายเป็นพยานใช่ไหมใช่เขาบอกถ้าผมทำแล้วก็ถ้าผมทำผมจะไม่ได้พบกับน้องสาวอีกเลยเข้าใจละนายจะทำอะไรยากุมิโทรหาตำรวจเนี่ยเหรอไคโตซังนี่ฉันเองนะไอ้พวกคนของ KJ Art อ่ะมันเอาตัวน้องสาวของเซย่าไปฉันกำลังจะไปอยากให้นายช่วยหน่อยนายกำลังจะทำอะไรเนี่ยพวกเรากำลังอยู่ในระหว่างการไต่สวนนะการไต่สวนไม่มีความหมายถ้าเราไม่สามารถปกป้องพยานได้ยื้อเวลาให้ผมเท่าที่คุณจะทำได้ผมจะพาน้องสาวเซย่ากลับมาฉันเป็นคนที่ลากนายเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันจะต้องเป็นคนลากนายออกไปฉันสัญญาYou know, this is a court. You 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 know, this is a courtเดี๋ยวนี้อะไรอะไรนี่ยัดลงมือถือหมดเลยใช่ไหมมือถือเดี๋ยวนี้มันก็ฉลาดขึ้นนะบรรจุข้อมูลอะไรได้เยอะขึ้นนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ KJ Art Yo, it's Kaito. Yo, นี่ Kaitoนะฉันอยู่ตรงนี้แล้วนายอยู่ไหน
อยู่ตรงหัวมุมที่นี่มันดูเปรียวๆนะในโชว์หรือเปล่าว่ามันพาเธอไปที่นั่นคงมันมาจากคันไซจำได้หรือเปล่าคงไม่มีที่ซ่อนมากนั่นหรอกนอกจากนั้นนอกจากอะไรฉันพนันได้เลยว่าเหตุผลที่มันดูเปรียวๆเนี่ยก็เพราะมีอะไรน่าสงสัยอยู่ฉันว่านายมีประเด็นนะถ้างั้นตอนนี้เนี่ยฉันอยู่ด่านฟ้าเหมือนเดิมนะแล้วเจอกันนี่ใช่ไหมไอ้ที่ของเราอ๋อผมก็พบว่าใครโดนสั่งก่อนนะผมอยากจะดูของเขิงอะไรพร้อมหน่อยเพราะว่าเราต้องไปสู้อยู่แล้วนะดูทรงแล้วอันนี้น่าจะเป็นทางเข้านะนี่นะโอ้แต่นี่ต้องไปเจอใครโดนสั่งก่อนนะทางนี้หลงทิศนิดนึงขึ้นตรงนี้ได้เลยนะฮะมันเป็นเรื่องของงานสืบสวนนะยังคงมองเข้าไปในนั้นไม่ได้มีไอเดียหรือเปล่าเราคงจะบุกเข้าไปเฉยๆไม่ได้แน่นอนเราไม่รู้มันมีมากแค่ไหนฉันก็จะมาปลอมตัวครั้งนี้ก็ไม่ได้ด้วยถ้างั้นเราจะย่องเข้าไปเลยก็น่าจะเป็นทางเดียวฉันก็ว่าแต่ฉันมีแผนนะงั้นเล่าให้ฉันฟังหน่อยตอนแรกนะเดี๋ยวฉันเล่นใหญ่อยู่หน้าประตูก่อนจากนั้นนายก็ย่องเข้าไปแล้วไปพาผู้หญิงออกมานั่นคือแผนของนายใช่ไหมเยี่ยมใช่ไหมล่ะชัวร์แล้วนายจะทำได้ไงเดี๋ยวนายก็จะเห็นเองแหละจำไว้นะเราทั้งคู่นี่ต้องมาแขวนตู่อยู่ตรงนี้ละเออฉันไม่ลืมแน่นอนถ้างั้นเด็กผู้หญิงอยู่ข้างในใช่ไหมป่ะไปพาเธอออกมากันป่ะฉันเข้าไปแล้วฉันบอกนายตอนที่ฉันพบแล้วนะWhat the fuck? Hey! Where's that asshole Murase? ไอ้ตุนมึงมุลเซมอยู่ไหนกูใครโตอดีตสายมาสุกันเน่เรียกมันออกมาเร็วงั้นเดี๋ยวกูเผาแม่งให้เกลี้ยงไงเออรอแป๊บนึงเดี๋ยวมึงเจอแน่ไอ้กวกไปเลยชักนี่คือโอกาสนายแล้วเข้าใจละอย่าตายนะเว้ยโอเคยังอยู่ตรงนี้กันหรือไงควรจะต้องเรียกมันออกมานะแต่ยังมีโอกาสอยู่มึงตายแน่นอนไอ้ทึมไหมคนที่จะตายคือมึงกูบอกไงกูต้องการจะพบกับมูลเซ่พวกกระจอกอย่างพวกมึงอ่ะเสียเวลากูเรียกมูลเซ่ออกมาแล้วมาช่วยน้องสาวเซย่านะโอเคนะเราก็ค่อยแย่นะเราค่อยแย่ Shit Why am I bad กระตุกนิดนึงมึงล้นเลยนะโคตรเก่งเลย Almost there เอาดิเอ้ยไม่ติดละเอออันนี้อันนึงนะ Got it เรียบร้อยเอาไปได้นะนี่ดูมันจะล็อกนะเปิดไม่ได้ด้วยเอเราต้องหาลวดเลยสักอย่างนึงรอแป๊บนึงตอนนี้ก็ไปไม่ได้ทำไงดีวะอ๋อนี่อยู่นี่ทินวายโอเคประมาณว่าเป็นผมว่าเป็นลวดเลยนี้นะฮะนี่นะเป็นสายคือเขาจะให้เราเนี่ยบายพาสนะฮะบายพาสประตูนะฮะล็อกประตูแย่สายเข้าไปประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ไปชักนี่เขาสอนวิธีใช้นะฮะ
มีด้านซ้ายกับด้านขวา I suck at this แล้วมันทำยังไงวะ Almost there โอเคได้แล้วเว้ย perfect แล้วเว้ย มันทำอย่างกับไอ้นี่เลยนะฮะนิยายอะไรสักอย่างเลยโอ้โหนี่มันเตรียมอุปกรณ์ไปกระทืบกันตัวสั่งมึงเป็นใครวะมึงไม่มีทางออกไปยังมีชีวิตแน่เอ้ยอีกแล้วมาถึงมาเป็นอย่างนี้เฮ้ยโอ้ที่พื้นมีอะไรไม่รู้ผมอยากจะเก็บโอ้นมาใช้หน่อยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวให้มันแบบนิ่งๆก่อนนะฮะโฮลี่โฮลี่โฮลี่ตัวนี้มันชื่อโฮลี่นะชิปคนล้มมันมาซ้ำว่ะคนล้มมันมาซ้ำพึ่งเดี๋ยวมันจะตายนะฮะเราต้องแบบมีเผื่อๆไว้บ้างเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้เก็บอาวุธมาใช้ฟาดมันนะนิ่งแล้วมันนิ่งใจเย็นเนี่ยเออนี่ไอ้บอลอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละดูใช่เลยนะฮะมันใช่เลยอย่างนี้เอ้พึ่งปิดประตูแบบให้ตัวเองโดนตืบโอ้โหแม่งไม้เบสบอลมากอย่างนี้เลยYou. Where's the girl you took? เด็กผู้หญิงอยู่ไหน I don't know nothing, honest. ฉันไม่รู้จริงๆนะนายมาใหม่ที่นี่อย่ามาอย่ามาสั่งฉันอย่างนี้ Then you're useless to me. งั้นแกก็ไร้ประโยชน์สำหรับฉันนะ No way to go but up. เราต้องไปต่อนะฮะโอเคสงสัยว่านี่คืออะไรว่าแล้วนะมันเป็นยานะฮะคือมันก็รู้ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าฉากบูมก็เตรียมยาไว้ให้นะทั้งที่จริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเตรียมไว้ได้ก่อนอยู่แล้วนะแต่เกมมันไม่ใช่แบบคือต้องเข้าใจนะว่าเกมมันไม่ใช่เกมแบบแนวฮาร์ดคอร์อะไรหนักขนาดนั้นนะฮะมันเน้นในเรื่องเกมเพลย์การเล่าเรื่องนี่มากกว่านะฮะไอ้นี่เว้ยมันก็จะมีเตรียมพวกนี้ไว้ให้นะแล้วถึงแม้ว่าใจงั้นจะตามเนี่ยคือเรามีอาหารเต็มตัวเลยแล้วตอนเนี้ยพระเอกในเสื้อเรานี่มีทั้งข้าวมันไก่มีซูชิมีอะไรเต็มไปหมดนะสามารถเติมพลังได้ Why am I bad? ไม่ได้เว้ยต้องใจเย็นหน่อย Almost there จริงๆน่าจะเอาจากข้างในก่อนแบบนี้นะมันจะได้ไม่มาปนกันนะฮะ Nice นี่ขนาดอัพไปแล้ว1เลเวลนะโอเคนั่นกูว่าแล้วเข้ามาทรงนี้มันต้องโอ้โหแล้วเมื่อกี้มองไปปุ๊บมันโล่งๆมึงโผล่มาจากไหนวะมึงบลิงมาจากไหนกันวะมีอาวุธกันด้วยนะฮะมีอาวุธกันครบเลยนะฮะไอ้พวกนี้เดี๋ยวนี้ต้องใช้พลังหัวร้อนแล้วนะฮะพยัคฆ์คาหัวร้อนชิดได้นะฮะเปลี่ยนเป็นกะเรียนดีกว่านะฮะกระบวนท่ากะเรียนเนี่ยจะสามารถทิ้งระยะได้ดีกว่านะฮะแล้วก็นี่จัดอุด้งไปก่อนเลยนะฮะขอเดี๋ยวดูว่าอันไหนที่มันนี่ดีกว่านะฮะยิ่งภาคนี้แม่งยิ่งดีตรงที่ว่ามันไม่มีแบบระบบอิ่มด้วยนะฮะอย่างของไอเนี้ยยากุซ่ามันยังมีระบบกินและอิ่มนะฮะยัดเพิ่มไม่ได้นะอันนี้ไม่มีอิ่มอะยัดได้เรื่อยๆเลยนะมันฟันกูใหญ่เลยชิบหายผมเข้าใจผิดแล้วโลกใบนี้ถูกออกแบบมาให้เพลงหมัดนั้นน่ะมีพลังมากกว่าการใช้อาวุธเฮ้ยใจเย็นมึงใช้ดาบจะมาสู้หมัดได้ไงโหซัดยาเข้าไปไม่ได้เลยนะฮะไอ้พวกนี้จัดไปแล้วลงไปหนึ่งทิ้งระยะไม่ได้เลยนะฮะชะล่าใจไม่ได้ไอ้พวกนี้มันตั้งตัวไม่ได้นะฮะตั้งตัวแล้วมันซ่านะ
นะเพื่อความมั่นใจอุ่นใจนะฮะจัดนี่เลยแล้วกันนะฮะเบนโตะรันเซ็ตโอ้แจ็คเก็ตเดี๋ยวนี้ได้ให้กับปีเดียวแพงก็แพงโอ้น้ำมันได้แค่กับปีเดียวว่ะรู้สึกว่าจะมีขีดความเมาด้วยนะฮะถ้ากินเหล้าอ่ะเยอะไปนะไม่อยากให้มันเยอะไปนะฮะอันนี้เลือดกูเต็มแล้วเลือดคือแบบศัตรูเยอะไม่เคยกลัวนะตราบเท่าที่เราเสื้อเราพกอาหารไปเยอะนะฮะเข้ากล่องจากเซเว่นนะฮะเก็บไว้ได้นานไม่บูดไม่เน่านะฮะเยอะสารกันบูดเยอะเดี๋ยวไปกันต่อนะเคลียร์กัน Almost there. Shit. เอาข้างในก่อนนะในสุดก่อน Nice. Why am I bad? Almost there. Nice. โอเคAlmost there. Perfect. Perfect แล้วโอเคเข้าไปจ่าเอไม่คุยด้วยนะชักดาบไอ้พวกนี้เอ๋ก็จะชักดาบนะฮะมียาให้เราด้วยเว้ยเลือดเต็มไปหมดเลยอะผมไม่ได้เลือดนะเป็นดินนะฮะเป็นดินท่านี้สุดยอดเลยนะโดนจริงๆนี่แบบมึงน็อกไปอีกหลายวันเลยเอาเฮ้ยมึง shit now ตอนนี้บอกฉันมาในสิ่งที่ฉันอยากรู้หรือไม่งั้นก็มันมีหลายอันเว้ยมีโบนัสด้วยเอาเดี๋ยวนี้ Where's the girl เด็กอยู่ไหน She'sUp in the reception room. เธออยู่ในห้อง reception. Appreciate the honesty. ดีนะที่บอกมาตรงๆอย่างนี้อันนี้จริงๆน่าจะไปได้เลยนะเพราะเราแค่อยากรู้นี้แต่เอาอะไรต่อดีไอ้ข้างขวาคือคอเรมีกี่คนข้างบนคือมูราเซะอยู่ไหนเอาพาดเว้ย Hell if I know. กูจะไปรู้ได้ไง Probably with the girl. บางทีอาจจะอยู่กับเด็กผู้หญิง Yeah, probably. เออก็อาจจะตบหัวกิ้งไง How many of you curie guys? แล้วพวกมึงมีกันกี่คนฮะWho knows? ใครจะไปรู้ล่ะ50 101แต่ไม่ว่ามึงจะไปไหนก็ตามมึงติดกับดักแน่นอนไม่มีโอกาสที่มึงจะออกจากนี้อย่างมีชีวิตเออหุบปากเถอะอ๋อนี่มันจริงต้องอันนี้มันเพิ่งโผล่มานะฮะแล้วโค้ดในห้อง reception room อ่ะกูจะบอกมึงนะI don't have time for your games. กูไม่มีเวลาเล่นเกมกับมึงนะเว้ยเข้าใจไหม Now I'm gonna ask you again. อันกูจะถามอีกครั้งนะ Code ของห้อง reception 1370 Well that wasn't so hard. นี่ไงมันก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมขอบใจเอาแล้วนะฮะเราก็ได้มาแล้วนะฮะไอ้นี่ก็ปล่อยมันปวดขี้ไปเห็นมันร้องชิดๆนะลองดูห้องนี้ดิเมื่อกี้เคลียร์มันเสร็จศพมันจะละลายไปนะโหแล้วโต๊ะใครมาเก็บโต๊ะใหม่วะใครมาจัดโต๊ะใหม่วะห้องไอ้ตรงนี้ที่เรามาปะไม่ใช่อ๋อโอเคใช่เดี๋ยวขอเช็คตรงนี้หน่อยนะไม่มีอะไรเดี๋ยวนะเพื่อนมึงแบบสลายไปอยู่มิติอื่นแล้วหรือไงวะมันน่าจะเก็บศพไว้บ้างนะ Alright. ไม่ได้ศพเลยไอ้ให้มันนอนชักอยู่ที่พื้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะแม่งละลายหายไปเลย Got it. ทำเป็นพวกแบบเหมือนกับมนุษย์เอเลี่ยนอะไรสักอย่างนะฮะเอานะAlmost there.
โอเค Perfect เรียบร้อยละเข้ามาในนี้ปุ๊บอันนี้คือเป้าหมายแล้วแน่เลยนะห้องรีเซพชั่น1370ย่าเปิดเว้ยช่วยน้องสาวเซย่านะYou're Seiya's sister, right? น้องสาวเซย่าใช่ไหมไม่ต้องกังวลนะจะปลอดภัยแล้ว Yagami Yagami When the hell did you get here? มึงมาทำอะไรตรงนี้วะ Let the girl go ปล่อยเด็กผู้หญิงไปเถอะณตอนนี้หมายความว่าอะไรวะฮะปล่อยเด็กผู้หญิงไปเด็กผู้หญิงเขาจะไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วไม่ได้มัดตัวเธออะไรซะหน่อยนี่ I get it กูเข้าใจละทั้งหมดจะเรียบร้อยถ้านายไม่ได้จับกลุ่มตัวเธอไว้ใช่ไหมนายแค่ให้เธออยู่ตรงนี้จนกระทั่งการไต่สวนเรียบร้อยแล้วเท่านี้เองใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ผลแน่ฮะการกักขังนมเหนียวมันเป็นอาชญากรรมนะไม่ว่านายจะมัดตัวไหมก็ตามไอ้โง่หุบปากนะมึงนายรู้มาโทษเนี่ยโทษจำคุก3เดือนถึง7ปีอาจจะนานกว่านั้นทนายทำร้ายเหยื่อแล้วว่าเธอคงจะได้ไปอาบในน้ำกรดนะไม่มีศพก็ไม่มีคดีอาชญากรรมข่มขู่ซะด้วยอีกหลายปีเลยนะมึงมันมาเร็วทำให้ไอ้บาซบนี้มันพูดไม่ได้อีกเลยเฮ้กุมเครย์เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เก่านักใช่ไหมเก่านักใช่ไหมเก่านักใช่ไหมห้องพังหมดพอดีโซฟงโซฟาว่อนเลยมึงวะนี่ยังไม่ใช้พลังหัวร้อนนะฮะต้องใช้ซะหน่อยพลังหัวร้อนกูจะหมดแล้วยังไม่หมดจะดิเคลียร์ลูกกระจกมันก่อนนะฮะเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวนี้เลือดเยอะหน่อยว่าจะต้องมีท่าแบบโลดกำแพงนิดนึงนะฮะแต่เย็นไว้จะเย็นฝึกตั้งตัวก่อนโลดกำแพงก่อนกูจะโลดกำแพงโชว์ท่าใส่จังนะมึงเห็นกูใจดีหน่อยมึงทำอย่างนี้นะอย่าพึ่งไอ้กูโลดกำแพงโชว์ท่าก่อนอันนั้นอ่ะจะเอาอีกอย่าพึ่งเดี๋ยวกูโลดเสร็จเดี๋ยวมึงเจอแน่มึงเจอชุดใหญ่แน่อุปกรณ์พวกใจเย็นเอาละมาละได้ทรงละอีกนิดนึงอีกนิดนึงไอ้เหี้ยไม่ติดดีกูแค่อยากจะได้ท่าเนี้ยแหละกูแค่ตรงนี้เองมาทีนี้มึงโดนโอ้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเมื่อกี้ซากูนักใช่ไหมเห็นกูหันหลังเอาใหญ่เลยนี่ที่เคียบุรีที่เคียบุรีเฮ้ยไม่ใช่เย็นโอ้ที่เคียบุรีแม่งคอได้ทีนัดเองไม่เวิร์กนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอกินไอ้นี่ก่อนนะฮะเขาเรียกว่าเป็นการเพย์เซฟนะเพย์เซฟเอาละขอก่อนขอนี่ที่เคียบุรีโอ้ที่เคียบุรีแม่งต่อยเอาจะเวิร์กกว่านะต่อยเอายังจะเวิร์กกว่าแล้วมันมีจำกัดด้วยนะดูดิเห็นนะเหลือแค่2ครั้งนะพอแล้วเลิกเล่นกับมึงแล้วมานี่ตายยังสวยงามฮะเพลงแม่งพูดซะดิบดีนะฮะคดีนู้นคดีนี้ต่อยเขาซะน่วมไปหมดเลยมาเร็วNot so fast, Yagami. จะเร็วไปหน่อยไหมยากามิ Murase-san. Murase-san. Hasn't this gone on long enough? เราพึ่งคาดกันไม่นานนะ You're only gonna make things worse for yourself. นายยิ่งจะทำให้ทุกอย่างมันแย่สำหรับตัวเองนะ Hamura has. Hamura เขามีคดีอยู่บางคนต้องเคลียร์ว่าใครเป็นคนฆ่าคุเมะ มันไม่มีเหตุผลเลยสำหรับคุณที่จะกันเซย่าจากการเป็นพยานแต่ถ้าฮามูระไม่ได้ฆ่าคุเมะแล้วใครทำอ่ะ I'm not sure.ฉันก็ไม่ชัวร์แต่ฮามูระเขาอาจจะรู้ก็ได้เขาอาจจะทำงานร่วมกับไอ้คนที่เป็นฆาตกรตัวจริงอะไรนะ
ถูกต้องมันมีหลายประเด็นที่ฮามูระน่าจะมีส่วนเกี่ยวในคืนที่เกิดเหตุคูเม่เขาไปที่อโมร์และจากนั้นก็หายตัวไปใช่ไหมเขาไม่ได้ติดต่อนายแล้วก็ไม่มีใครเห็นเขาแล้วก็ไม่มีอยู่ในกล้องวงจรปิดเลยด้วยซ้ำสิ่งที่ผมเห็นก็คือคูเม่ไม่ได้ออกจากอโมร์พูดอีกในหนึ่งก็คือฮามูระน่าจะส่งเขาให้กับฆาตกรตัวจริงในระหว่างนั้นฮามูระก็ไปที่ซาวน่าเพื่อได้หาเหตุผลแก้ต่างกับตัวเองบางคนคนอื่นน่าจะเป็นคนฆ่าคูเม่แล้วก็ควักลูกตาเขาออกมามันฟังดู make sense มากฮามูระเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็ฉันก็ไม่มีทางพิสูจน์ทฤษฎีนี้ได้งั้นถ้างั้นนายจะปล่อยให้ฮามูระลอยนวลเงี้ยเหรอมันก็ดีกับการขู่ผู้หญิงเพื่อได้หยุดยั้งบางคนที่จะไปเป็นพยานนอกจากนั้นผมคิดว่าคุณจะทำตัวสูงกว่านี้ซะอีกเอาล่ะออกไปแล้วกันนายมีกึนสำหรับการเป็นนักสืบThanks. ขอบใจคือมันรู้ไว้ว่าถ้ามันสู้กับเรายังไงมันก็เจ็บตัวแน่นอนเว้ยมันเลยเก๊กมันเลยฟอร์มว่าโอเคกูแห่งไปก็ได้ Hamura-san คือคนที่ต่อยผมในวิดีโอนี้เป็นคนเดียวกันกับที่นี่ในวันนี้ผมจำได้แล้วผมไม่สงสัยไม่ข้องใจอะไรเลย งั้นนายจะเปลี่ยนคำให้การก่อนหน้า ใช่ไหมใช่ครับผมต้องขอโทษด้วยครับเดี๋ยวสารที่เคารพชัดเจนว่าพยานเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ฝ่ายจำเลยจะว่าไงผมยอมรับว่าพยานนั้นเขาดูจะสั่นๆก่อนหน้าแต่ผมก็เชื่ออย่างทองแท้ว่ามันเป็นธรรมดาที่เป็นครั้งแรกที่เขาขึ้นศาลผมไม่สงสัยในความน่าเชื่อถือในตัวเขาStardust Establishment มันเป็นโฮสต์คลับใช่ไหมนายทำงานที่นั่นนานแค่ไหนแล้วประมาณ2ปีครับมันก็แป๊บเดียวนะนายดูจะมีปัญหามากมายเกี่ยวกับลูกค้าของนายนะผมไม่เข้าใจคุณหมายความว่าอะไรมีอยู่หลายคนที่เขาหวังจะได้แต่งงานกับนายใช่ไหมพวกเขาเอาเงินมาให้นายมากมายแต่นายทำเหมือนกับว่านายพร้อมที่จะโชดเงินซะงั้นนายทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้พวกเขามีความสุขช่วงประเดี๋ยวประดาวแต่หลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปมีรายงาน5ฉบับจากสถานคุ้มครองผู้บริโภคและทั้งหมดนั้นกำลังเข้าสู่การพิจารณาอยู่เราจะเชื่อใจคำพูดของคนที่เป็นคนชอบโกงต้มตุ๋นอย่างนี้ได้งั้นเหรอโดยบุคลิกภาพและความนึกคิดของเขาผมก็เกิดความเครือบแคลงใจในพยานคนนี้และถ้าหากพยานคนนี้โกหกจริงๆแล้วก็พ่อแกต่างก็ต้องตกไปเท่านั้นแหละฝ่ายจำเลยจะว่าไงบ้างผมอยากจะเริ่มในประเด็นเรื่องของความน่าเชื่อถือผมจะขอถามคำถามคุณเล็กน้อยได้ไหมครับท่านอัยการว่ามาอย่างแรกเลยให้ผมเลื่อนภาพกล้องวงจรปิดสัก 2-3 วันหลังเกิดเหตุอาชญากรรมน่าแปลกนะครับวันนั้นคือวันที่ท่านอัยการนั้นแต่งตัวอยู่ในชุดสูทนั่นท่านอัยการใช่ไหมครับอ๋อใช่และในภาพนั้นคุณกำลังทำท่าเหมือนกับมีการวิวาทที่เดียวกับจำเลยและพยานของผมใช่ไหมฮะไม่ว้าวนั่นแปลกจังเลยนะตอนแรกคุณก็บอกคุณไม่ได้เห็นกล้องวงจรปิดใกล้ๆกับโซน่าเลยแล้วหลังจากนั้นทำไมคุณทำเหมือนกับท่าที่ตอนที่เขาล้มลงคุณยังบอกอีกด้วยว่าคุณไม่ได้ไปในพื้นที่นั้นด้วยตัวเองแต่ดูเหมือนกับว่านั่นไม่ใช่ความจริงทำไมคุณซ่อนความจริงอย่างนี้จากพวกเราท่านอัยการนะเข้าใจผิดแล้วแต่เห็นแล้วก็ในภาพกับกล้องวงจรปิดแรกยังไม่เคลียร์อีกเหรอผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณต้องปฏิเสธว่าจำเลยนั้นคือคนต่อยพยานของพวกเรานอกจากนั้นคุณยังบอกได้ว่าคุณไม่ได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเลยแต่ผมเดาแล้วก็ครั้งแรกที่คุณเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณก็คิดว่าฮามูระนั้นเป็นคนอื่นแต่คุณก็ไม่ได้ตัดใจจากความเป็นไปได้ดังนั้นคุณก็เลยโกหก
ผมจะว่าอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ความจริงพวกเราจะชัวร์ได้ไงว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นเชื่อใจได้คุณได้โกหกไปแล้วนะต่อหน้าศาลอย่างนี้ช่างโชคไม่ดีสำหรับคุณนะที่คนคนเดียวที่คิดว่าจำเลยนั้นเป็นผู้กระทำความผิดนั่นก็คือคุณอัยการในคืนที่คูเม่โดนสังหารฮามูระอยู่ในโซนาโกเทนจนถึงตอนเช้าภาพจากกล้องวงจรปิดข้อแก้ต่างของฮามูระพยานเซย่าทั้งหมดนั้นตรงกันจากเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เขานั้นเป็นคนฆ่าคูเม่เราพบว่าจำเลยคูเฮฮามูระเป็นผู้บริสุทธิ์ผมได้ทำการพิจารณาอย่างท่องแท้จำเลยได้โปรดนั่งลงคำพิพากษานั้นถูกต้องฮามูระนั้นไม่ได้เป็นคนฆ่าคูเม่แต่เขาจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ในระหว่างนั้นฆาตกรตัวจริงก็ยังคงอยู่ข้างนอกซ่อนอยู่ในเงามืดแห่งคามูรุโจฆาตกรยากุซ่าควักลูกตาออกมากลับไปซ่อนตัวในรังของเขาอีกครั้งดังนั้นผมจะมอบชื่อให้กับเขา The Mole งานของทนายนั้นจบลงหลังจากที่เขาพิสูจน์ได้ว่าจำเลยนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แต่สำหรับผมผมไม่ใช่ทนายไม่แล้วไม่ใช่นั่นหมายความว่าการค้นหาความจริงของผมนั้นจะจบลงก็แต่เมื่อผมบอกว่ามันจะจบออฟฟิศของผมมันอาจจะเล็กแต่ไม่ได้หมายความว่าเกียรติของผมนั้นจะไม่มีเลยในทางตรงกันข้ามผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อเดียโค่นฮามูระและเดอะโมลงมาให้ได้ยากามิซังดีใจได้เจอคุณนะครับเป็นวันที่ดีจริงธุรกิจนักสืบของคุณเป็นยังไงบ้างครับแย่ฉันรู้ว่านายต้องมาฮาโตริฟังนะฉันไม่มีอารมณ์สำหรับวันนี้นะแต่งานนักข่าวของผมเนี่ยต้องการจะฟังว่าคุณจะพูดอะไรมันไม่ได้เป็นการส่วนตัวผมแค่พยายามจะทำงานของผมโอเคโคฮาโตริฉันเข้าใจแล้วไอ้สิ่งที่นายเรียกว่างานเนี่ยกระบวนการทำงานทนายปิ้นปอนที่ทำให้ฆาตกรลอยนวลไปได้และเด็กผู้หญิงที่ต้องทุกข์ทรมานจากขนพวงนั้นนายและฉันทั้งคู่ก็รู้นะนายคือเหตุผลที่ทำให้เด็กผู้หญิงตายนายทำให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วปล่อยให้นักฆ่ามันลอยนวลไปได้ใช่ไหมล่ะและคนดีๆที่เลี้ยงดูเธอมาก็ยังคงทุกข์ทรมานกับสิ่งนี้นายไม่สามารถที่จะกลับไปได้เกรงว่าครอบครัวที่น่าสงสารนั้นจะพูดว่าไงใช่ไหมยากิมิซังไม่ต้องกังวลเกี่ยวเรื่องนั้นหรอกถ้าคุณว่างั้นแล้วก็เจอกันใหม่นะในปี 2018 คามูรุโจนั้นพบกับยากุซ่าที่มีฐานจากคันไซกลายเป็นศพลูกตาโบนักกฎหมายได้กลายเป็นนักสืบทากายุกิยากุมิรับคดีนี้ไปได้พิสูจน์คำแก้ต่างแต่เขาไม่สามารถที่จะยอมรับความรู้สึกได้ว่าฆาตกรตัวจริงนั้นยังคงลอยนวลอยู่เขาได้ตั้งชื่อฆาตกรลึกลับด้วยยากามิเรียกเขาว่า The Mole ตอนที่2ใต้พื้นผิว
ศพทั้ง3นั้นอยู่ในคามูโจทั้งหมดนั้นถูกควักลูกตาออกไปทุกคนนั้นเป็นคนของคิเรคุเมเป็นลายล่าสุดและคนที่ฆ่ามันทั้งหมดนั้นก็คือโมของนายใช่ไหมยับและคุเมก็ถูกส่งตัวให้กับเขาโดยฮามูระในในหนึ่งก็คือฮามูระนั้นร่วมมือกับเดอะโมแต่ฮามูระนั้นก็ได้เก็บงำที่ซอยไม่อยู่และกลายเป็นทำให้ฆาตกรลอยนวลและนี่ทำให้เราดูเหมือนก็เป็นคนโง่ฉันไม่ยอมให้เขาลอยนวลอย่างนี้ได้เห็นด้วยเราต้องทุ่มทุกอย่างนะถ้าหากว่าเราต้องการจะชนะแต่แย่ที่รายได้มันน้อยมากอย่ารังเกียจเลยพวกฉันไม่เข้าใจเลยทำไมกัปตันต้องการที่จะปกป้องเดอะโมเขาเสี่ยงเอาชีวิตตัวเองไปอยู่ในคุกได้นะทำไมไม่ใช่อย่างนี้มันก็ยากที่จะบอกนะจากสิ่งที่เรารู้นะตอนนี้แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องหาเดโมให้ได้ก่อนเขาเป็นใครเหยื่อของเดโมคนแรกเนี่ยถูกพบอยู่ในต่อย้อนกลับไปในช่วงเดือนสิงหาคมคิงคิจิมาชิบะเป็นคนของคิเรอายุ27แม้ว่ายศมันจะต่ำกว่าคูเม่แต่ศพนั้นถูกได้รับรายงานในตอนเช้าตานั้นหายไปออกจากกะโหลกศพนั้นถูกพบแบบเดียวกับคูเม่เลยเอ๊ะแล้วเขาพบที่ไหนกันแน่ตำแหน่งที่พบอ่ะไม่ชัวร์นะตำรวจก็ไม่ได้แจ้งดีเทลตรงนี้ด้วยงั้นเราต้องทำเองสินะเฮ้ยรอเดี๋ยวพวกตำรวจมันน่าจะมีวิ่งเต้นเพื่อที่จะค้นหาเดอะโมอยู่แล้วนะแต่พวกเขาก็คว้าน้ำเหลวทำไมคิดว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่าล่ะไอ้ด้านซ้ายนี่หุบปากอย่ามาสงสัยเลยพูดกับเพื่อนนะข้างบนนี่ไม่ต้องกังวลหรอกเราทำได้แน่ส่วนในอันทางขวานี่คือเราจะเป็นต้องทำก็ชัดเจนนะว่ามันต้องเป็นข้างบนนะเรากังวลหรอกเราทำได้แน่มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใครจะรู้เกี่ยวกับเดอะโมแล้วก็นั่นก็คือฮามูระและใครล่ะที่เข้าถึงตัวเขาได้ดีกว่าก็คือพวกเราใช่ไหมนายมีประเด็นนะเราต้องทำอะไรบางอย่างก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลมาและทางเดียวที่จะได้ข้อมูลอย่างเร็วที่สุดนั่นก็คือใช้วิธีเดินไล่เนี่ยแหละเออฉันชอบวิธีเก่าๆอย่างเนี้ยแต่ว่าเหยื่อรายถัดไปนั้นเกิดในช่วงเดือนตุลาถูกพบอยู่ในตอกที่ถนนเทนไคชิจะไปด้วยไหมฉันจะไปเพียงลำพังเท่านั้นไม่ว่าอะไรฉันว่านายน่าจะหาข้อมูลได้ในช่วงเวลานั้นทำไมอายาเบล่ะถ้าพวกเราต้องใช้คอนเนคชันของใครตกกับตำรวจสกปรกนั่นนี่เป็นเวลาที่ดีนายเคยพูดเกี่ยวกับตำรวจที่ขายข้อมูลใช่ไหมถ้าเขามีข้อมูลเกี่ยวกับเดอะโมเราก็ต้องการมันยับเดี๋ยวฉันถามให้ก็ได้เข้าใจนะเดี๋ยวได้ข้อมูลมาเพิ่มอยู่ในเคสไฟล์แล้วนะนี่นะโอ้โหและนี่เดอะโมคือเหมือนกับเป็นการแบบใส่สมการนะนี่เหยื่อนะฮะเหยื่อคนแรกเหยื่อคนที่สองนะเหมือนกับเดอะโมนี่เป็นมิสเตอร์เอ็กอะไรประมาณเนี้ยใส่สมการนะไปให้มันเต็มนะเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่านักกฎหมายเขาเวลาเขาคิดเขาจะคิดเป็นลอจิกนะซึ่งลอจิกมันก็คือภาษาคณิตศาสตร์นั่นเองนะมันเยอะถ้ามันมีตัวแปรที่ว่างเปล่าเขาจะสมมติโดยการใส่ตัวแปร x เข้าไปตัวแปร x ที่ว่านั้นตัวแปร x y z อะไรก็แล้วแต่ในสมการคณิตศาสตร์นะตัวแปรที่ว่านั้นก็คือเดอะโมฮะโอเคฮะก็ผมว่าตอนนี้ก็สนุกมากเลยนะฮะแต่ว่าผมก็คงจำเป็นต้องตัดพาร์ทไปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะฮะ